และในที่สุดก็ยังจบหาทางลงตัวกันไม่ได้นะครับทำให้หุ้นในกลุ่มโรงกลั่นของตลาหุ้นไทยตกต่ำอย่างระเลยระนาดเพราะว่าค่าการกั่นยังไม่ไหลยังไม่มีข้อสรุปเกิดขึ้นครับนายสุพัฒนาพงพันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับบอกว่าการเจรจากับ6โรงกลั่นเพื่อนําเงินมาลดผลกระทบจากราคาญมันแพงคาดว่าจะได้คําตอบชัดเจนภายในสัปดาห์นี้โดยรูปแบบอาจจะไม่ใช่การนํากําไรส่งกองทุนน้ำมันแต่อาจจะออกแบบมาในรูปแบบที่เรียกกันว่า บริจาคครับตามความสมัครใจของโรงกันโดยอ้างหลักธรรมาภิบาลที่ดีนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนในยามเดือดร้อนอย่างไรก็ตามครับยังคงการอุดหนุนดีเซลไว้ที่50%แต่จะปรับเพดานนี้ขึ้นเป็น36บาทหรือไม่ก็ต้องรอดูทางโรงกันว่าจะตอบรับออกมาอย่างไรนะครับส่วนประเด็นราคายางตกต่ำซึ่งปกติน้ำมันแพงยางก็จะแพงด้วยนั้นการยางแห่งประเทศไทยก็ชี้แจงว่าเนื่องจากช่วงนี้ผลผลิตเนี่ยออกมาเยอะมากนะ ทำให้ราคาปรับตัวตรงก็เป็นไปตามกลไกตลาดขณะเดียวกันเศรษฐกิจโลกก็ชะลอตัวก็ทําให้ผู้ซื้อชยอะยางี่นะก็มีการชะลอลงไปด้วยครับทีนี้ก็ฝากถึงชาวสวนยางนะครับว่าอย่าไปตื่นตระหนกจนรีบเทขายน้ํายางเพราะมันจะไปซ้ําเติมให้ราคาเนี่ยตกต่ำลงไปอีกก็มั่นใจครับว่าราคายางนั้นจะไม่ตกต่ําถึงขั้น3า0โลร้อยอย่างแน่นอนนะครับ